9เพราะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้โลกเด็กจะเกิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานวันที่27กรกฎาคมที่ลานกิจกรรมซันเค้นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2022โดยงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาหรือพัทยามิวสิกเฟสติวัล2022นั้นกำหนดจัดขึ้นทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยจะมีศิลปินชั้นนำมาร่วมขับกล่อมบทเพลงและเสียงดนตรีเพื่อเรียกความคึกคักปลูกสีสันด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีโดยในสัปดาห์แรกจัดขึ้นระหว่างวันที่5และ6สิงหาคมจะเปิดเวทีรวมทั้งสิ้น3เวทีประกอบด้วยเวทีชายหาดพัทยาเหนือบริเวณโค้งดุสิตเวทีชายหาดซอย6และเวทีชายหาดพัทยากลางสัปดาห์ที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่12และ13สิงหาคมที่บริเวณชายหาดจอมเทียนสัปดาห์ที่3จัดขึ้นวันที่19และ20สิงหาคมที่ชายหาดจอมเทียนและสัปดาห์ที่4จัดขึ้นวันที่26และ27สิงหาคมที่ชายหาดพัทยากลางเวทีโค้งดุสิตนะคะพัทยาเหนือเวทีพี่แจ๊คป่ะอยู่กับพี่อยู่กับพี่ยกมือนะคะพี่ครับทุกแคตตาล็อกคุณอยากได้ฮิปฮอปเรามีให้คุณอยากได้อินเตอร์เรามีให้คุณอยากได้แบบแนวเซิร์ฟแนวลูกทุ่งเรามีให้มีของเรานะคะสำหรับศิลปินต่างๆขึ้นกี่โมงเวทีไหนอย่างไรสำหรับวิ่งแรกนะคะจัดเต็มจัดใหญ่ค่ะสเตจนะคะก็คือเวทีตรงชายหาดพัทยากลางค่ะนะคะศิลปินที่โอ้โหสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 นถึง 20:00 นหยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684สนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 นถึง 20:00 นติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy